ต้องบอกว่าเสียรังวัดไปเยอะเลยนะคะสำหรับทนายเดชาตอนนี้ FC หายหน้าไปเยอะเมื่อก่อนเป็นทนายคลายทุกข์ให้ชาวบ้านช่วงนี้อาจารย์บอกว่าต้องคลายทุกข์ให้ตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดทางโรงเรียนสารศาสตร์ก็แถลงการกรณีเรื่องของทนายเดชาเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าเข้ามาให้ความเห็นด้านกฎหมายเท่านั้นนะคะแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งบอกว่าทางโรงเรียนนั้นไม่ได้บังคับครูจุ๋มนะให้ไปแจ้งความผู้ปกครองค่ะก็ไปดูนะคะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ทางโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์มีการเผยแพร่แถลงการนะคะชี้แจงการเข้ามาของทนายเดชากิติวิทยานันท์ว่าเป็นไปเพื่อความเห็นด้านกฎหมายเท่านั้นแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ต้องการที่จะไปสู้กับผู้ปกครองอะไรเลยนะคะพร้อมทั้งปัดข่าวที่ระบุว่าพี่เลี้ยงจุ๋มนั้นถูกทางโรงเรียนบังคับให้แจ้งความผู้ปกครองด้วยนะคะเรื่องนี้ไม่ใครก็ใครละค่ะที่โกหกก็จะต้องสืบหาความจริงว่าครูจุ๋มหรือโรงเรียนนะคะที่โกหกเรื่องนี้โดยขอแถลงการในนามของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นะคะบอกว่า1นะคะการเข้ามาของทนายเดชากิติวิทยานันท์นั้นเพื่อให้ความเห็นทางด้านกฎหมายเบื้องต้นแล้วก็ระงับข้อพิพาทเยียวยาระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเท่านั้นประการต่อมานะคะโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ต้องการต่อสู้กับผู้ปกครองหรือว่าปฏิเสธความรับผิดชอบต่อนักเรียนและผู้ปกครองแต่ประการใดรวมทั้งยังคงยืนยันเจตนารมณ์ตามมาตรการบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการณสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาและโรงเรียนก็จะแจ้งความคืบหน้านะคะสำหรับการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้สาธารณชนทราบต่อไป 3 ค่ะโรงเรียนเนี่ยบอกว่าขอปฏิเสธข่าวการบังคับให้นางออนอุมาปลอดโปร่งหรือว่าพี่เลี้ยงจุ๋มไปแจ้งความต่อผู้ปกครองและไม่เคยมีเจตนาดังที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดด้วยนะคะพร้อมกับขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีหากสอบสวนแล้วพบว่านางออนอุมาปลอดโปร่งนั้นให้ข้อมูลที่บิดเบือนนะคะจึงแจ้งมาเพื่อทราบค่ะแล้วก็ลงชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนค่ะ